นี่เลยนะผมนะวันนี้นะผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะนี่เลยนะผมวันนี้ก็จะเป็นคาโป้นะผมนะคาโป้คุณภาพดีนะครับผมนะของมูเซโดนะครับผมนะเป็นรุ่น MC5 นะครับผมนะนี่เลยนะครับเป็นตัวคาโป้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูตัวคาโป้กันนะครับผมคาโป้นะครับผมนะลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะผมลูกทรงจะแบบว่ามุมนแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นยางนะครับอย่างดีนะครับผมนะก็ไม่ทําให้คอกีตาร์เป็นรอยนะครับผมนะนี่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว Hidden Spring นะครับนะสปริงของตัวใหญ่นะครับผมนะทนทานนะผมนะสามารถใช้งานได้นานเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็คาโป้ตัวนี้จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะก็คือเอาไว้เวลาเราถอดหมุดกีตาร์โปร่งนะเวลาเปลี่ยนสายสามารถใช้ตัวนี้งัดหมุดขึ้นมาได้นะครับผมนะนี่เลยนะผมนะก็เจ้าคาโป้ Museo นะครับ MC5 ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ350นะครับผมนะนี่เลยนะก็ท่านไหนสนใจนะครับคาโป้คุณภาพดีไว้ใช้งานกันนะครับผมนะก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาที่ร้านเราได้นะหรืออยากจะเดินทางมาดูสินค้าที่ร้านด้วยตนเองก็เชิญมาได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ่มรู้สึกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม